นที่อ่อนล้าให้เธอเข้ามาในวันเงาเตือนตัวเองเบาๆว่าควรห้ามใจไม่อยากเจอซ้ำๆไม่อยากทุ่มเทให้ใครหมดทั้งใจกลัวต้องเป็นฝันร้ายอีกครั้งหนึ่งเธออาจจะเป็นดึงเช่นน้ำเย็นชโลมจิตใจหรืออาจเป็นไฟที่มาแผดเผาบางทีใจเธอก็ดูอยากเย็นจนเกินจะคาดเดาก็รู้ต้องหยุดตรงนี้แต่ฉันก็ปล่อยให้ใจรักไปโดยไม่มีเหตุผลรักเธอโดยไม่มีข้อแม้โดยไม่แคร์ไม่ว่าวันพรุ่งนี้เป็นอย่างไรเธอใจเธอไม่จริงอย่างนั้นหยุดฉันละเอียดพอไหมอ่ะโอ้ยจะละเอียดกว่านี้ได้อีกป่ะล่ะดีใช่ไหมนี่นี่มากเลยนี่เนียนมากเลยนี่เฮ้ยน้องแคทน้องแคทมาแล้วน้องแคทเป็นไงบ้างฮะทำไมทำหน้าแบบนี้ล่ะคะคุณพัดอาการดีขึ้นแล้วไม่ใช่หรอค่ะแต่ว่าพ่อต้องทำคีโมต่ออีกค่ะโอ้ยนี่ก็แปลว่าน้องเคสต้องหาเงินเพิ่มอีกสิคะเนี่ยโอ้ยน้องเคสโอ้โหน้องเคสฮะน้องเคสแบบเครียดเลยนะฮะตอนนี้น้องเคสเองก็เหมือนแบกภาระทุกอย่างไว้บนหลังตัวเองจนหลังแทบจะหักหมดแล้วว่าน้องเคสเชื่อพี่เอนะฮะปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องแก้ทีละเรื่องฮะแล้วมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนั่นน่ะสิคะช่วยกันคิดช่วยกันทำ มีพี่สองคนอยู่ไม่ต้องกลัวค่ะสู้นะฮะเคสเดี๋ยวคะเวลาเราไม่สบายใจหรือเครียดเนี่ยเราควรทำยังไงก็ทำในสิ่งที่เราชอบสิคะอย่างน้อยเราก็จะได้ปลีกตัวออกมาจากปัญหามาอยู่กับสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขได้สักแป๊บนึงค่ะแล้วเธอล่ะชอบทำอะไรก็เข้าครัวทำขนมทำอาหารค่ะดีงั้นพรุ่งนี้ไม่ต้องไปทำงานนะฉันจะให้เธอเนี่ยทำอาหารเย็นให้ฉันกินอยากทำอะไรก็ทำเลยแต่ทำให้มันอร่อยฉันกินได้หมดรายการที่จะต้องซื้ออย่าลืมนะคะว่าของทุกอย่างเนี่ยจะต้องสดและปลอดสารเท่านั้นนะคะพี่เอพี่บีโอ้ยจำสะพรึงใจแล้วฮะน้องเคสฮะถึงแม้ว่าผักปลอดสารในตลาดมันจะหายากเนี่ยนะคะแต่พี่บีจะพยายามค่ะโอ้ย
จะไปหายากอะไรกูแค่หาผักที่มันมีหนอนไต่ยุ่ยเยี่ยมเหมือนหน้าแกก็พอแล้วหุยเยอะแยะหมดเลยหุยพี่เอหน้าฉันไม่มีหนอนเลยนะแต่ในปากมีนะไม่มีพี่เอพี่บีคะฉันหาหมอสิวตลอดฉันจะมีหนอนได้ไงอะคะโอ้ยเคยเห็นก็เห็นจำได้เลยพี่บีคือเคสลืมบอกนะคะว่าให้ซื้อแม่พิมพ์เหล็กมาให้เคสด้วยนะคะแม่พิมพ์เหล็กซื้อมาทำไมหรอคือคุณเสกบอกให้เคสทำอาหารเย็นให้ทานนะคะตาเสกสั่งให้เธอทำเหรอแปลกนึกยังไงถึงอยากจะกินอาหารฝีมือเธอขึ้นมาได้ครับผมจะเอาเงินเก็บผมเนี่ยไปช่วยค่ารักษาพยาบาลณภัทรนะครับเงินแสนมันก็ไม่ใช่เงินน้อยๆนะลูกผมรู้ครับแม่แต่ว่าผมอยากช่วยเขาอะเงินลูกยังไงมันก็เป็นเงินลูกถ้าลูกอยากจะเอาเงินไปช่วยเคสในฐานะเพื่อนแม่ก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าแม่ไม่อยากให้ลูกหวังว่าเงินก้อนนี้มันจะทำให้ลูกกับเคสได้แต่งงานกันทำไมแม่พูดแบบนั้นล่ะครับผมกับเคสรักกันแล้วเราสองคนจะแต่งงานกันปุ๊กกับเคสตอนนี้มันไม่มีอะไรเหมือนเดิมแล้วนะลูกแต่ที่ผมมั่นใจว่ามันเหมือนเดิมคือความรู้สึกระหว่างเราสองคนปูเผื่อใจไว้มั้งนะผู้ชายกับผู้หญิงเขาอยู่ด้วยกันทุกวันใกล้ชิดกันขนาดนั้นน่ะอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้แล้วยิ่งถ้าเขามีลูกถึงจะทำกิฟต์ก็เหอะความผูกพันเขาก็ต้องมีพีทไอ้พีทอ่ะนับดิไงพอปะถ้าเกิดรวมเงินที่พี่เคสให้มาเนี่ยน่าจะพอแหละวันนี้พอแล้วครั้งหน้าแล้วครั้งโน้นอีกอ่ะโอ๊ยเอายังไงดีวันเนี้ยทำไงดีอ่ะเดี๋ยวพี่จัดการให้พี่โป๊พีทกับแพทอ่ะเก็บเงินนี้ไว้เถอะครั้งนี้พี่จ่ายให้เฮ้ยพี่ไม่ดีมั้งเงินต้องเยอะขนาดนี้เนี่ยผมเกรงใจนะพี่เอานะพี่ปุ๊พี่ปุ๊พี่ปุ๊พีทไอ้พีทก็ถ้าเกิดว่าพี่เขาอยากช่วยก็ให้เขาช่วยไปดิแกรวยแล้วไงปุ๊ไอ้พีทนี่ครับสวัสดีค่ะผมมาจ่ายค่าทำคีโมของคุณแล้วนะเพิ่งมีคนมาจ่ายไปเมื่อกี้นะคะใครอะครับก็ผู้ชายที่เดินสวนออกไปตอนคุณเดินเข้ามาค่ะคุณคะทำอะไรคะคุณไม่ได้นะคะคุณจะเอาเช็คไปไม่ได้นะคะคุณThank you.
เสกครับใบเสร็จครับแกทำอย่างนี้เพื่ออะไรถ้ารวยมากเงินเหลือเนี่ยไปบริจาคดีกว่าไหมพ่อเคสไม่สบายเคสต้องการเงินไปรักษาพ่อมันไม่ใช่หน้าที่อะไรของแกเคสเป็นแฟนฉันและฉันดูแลเองได้จริงเหรอที่ผ่านมาฉันดูแลเคสเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นหนี้สินในบ่อนค่ารักษาพยาบาลหรือว่าแกไม่รู้ฉันก็ให้พาเนี่ยเขาจ้างฉันไปจ่ายให้แล้วไงมันไม่พอยอมรับซะเถอะว่าแกไม่สามารถช่วยดูแลอะไรแกก็เลยอาสามาช่วยแทนแกมาช่วยแฟนฉันทำไมหนูแกชอบแฟนฉันแกชอบเคสดูแลสรุปไอ้เรื่องใช้หนี้เนี่ยและเรื่องรับจ้างไปอุ้มบุญที่บ้านเป็นแผนสกปรกของแกที่อยากได้โตเคสไม่จริงฉันไม่เชื่อคนน่ารักอย่างเคสเนี่ยใครอยู่ใกล้ก็ต้องหลงรักแกหลงเสน่ห์เคสเขาแล้วใช่ไหมไม่จริงไม่ใช่แกหลอกฉันไม่ได้นะฉันจะบอกอะไรแกให้นะฉันกับเคสเราสองคนรักกันและเราจะแต่งงานกันถึงแกจะทำอะไรก็ตามเคสไม่มีวันรักแกเพราะฉะนั้นเลิกยุ่งกับเคสอะถ้าไม่อยากโง่แต่ถ้าไม่อยากเสียใจรักไปโดยไม่มีเหตุผลรักเธอโดยไม่มีข้อแม้ยังไปถึงไหนเนี่ยฮะฉันไม่ใช่เคเลทับบี้นะจะได้แฮปปี้กับพาชิตาพี่แกเหมือนพี่บีนายของมาครบหรือเปล่าคะโอ้ยนี่เลยฮะระดับพี่บีนะคะจะพลาดได้ยังไงพี่คุยกับนางสตาวลี่ดูเลยฮะน้องเคสเช็คเลยนะฮะว่าครบหรือเปล่าไม่มีพิมพ์รูปดาวหรอคะก็นี่แหละฮะน้องเคสพี่เอบอกแล้วว่านางเนี่ยมันสตรอเบอรี่ก็ทั้งร้านมันเหลืออยู่แค่นี้ฮะรูปหัวใจนะฮะเบียบอกแล้วให้ไปซื้ออีกร้านนึงใช่ไม่ได้หรอคะน้องเคสถ้างั้นเดี๋ยวพี่ปีจะฝ่าเปลวแดดเนี่ยออกไปตามหาพิมพ์รูปดาวมาให้น้องเคสเองค่ะไปนะแกไปนะไม่เป็นไรค่ะพี่บีเคสแค่ถามดูเฉยๆค่ะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาอยู่ที่บ้านเคสก็ใช้แต่พิมพ์รูปดาวค่ะเคสว่ามันน่ารักดีคอยดูนะคะวันนี้เค้กจะทำอาหารให้อร่อยที่สุดเลยค่ะเผื่อว่าคุณเสกเขาจะเอ็นดูเค้กขึ้นมาบ้างหรือบางทีเนี่ยคุณเสกเขาอาจจะเกลียดพ่อเค้กน้อยลงก็ได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราสองคนก็จะเป็นลูกมือให้กับน้องเค้กฮะทำข้าวห่อไข่ที่อร่อยที่สุดในโลกเลยฮะ yes yes มีคนทำตามแสดงว่าถ้าเราสวยจริงอะเตรียมต่อนี่ว่าขอบใจชาติโทรมาบอกว่าใหญ่เคสกำลังเตรียมอาหารให้ตาเสกเป็นการใหญ่ดูเหมือนว่าพี่เสกจะมีใจให้ใหญ่เคสแล้วนะคะก็จะเป็นอะไรไปนี่คุณแม่หมายความว่าถ้าเกิดว่าพี่เสกเนี่ยชอบใหญ่เคสขึ้นมาจริงๆคุณแม่จะโอเคเหรอคะอย่าลืมนะคะว่าพ่อของยายเคสเนี่ยเป็นผีพนันที่โกงเงินบริษัทเราไปตั้ง30กว่าล้านพ่อกับลูกคนละคนกันนะโดยเฉพาะยายเคสแม่ให้คนไปสืบมาหมดละยายเคสไม่ใช่ลูกแท้ๆของนายพัฒพลด้วยซ้ําแต่กลับเสียสละตัวเองเพื่อตอบแทนบุญคุณของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นพ่อถือว่าเป็นเด็กดีใช้ได้เลยทีเดียวก็จริงนะคะข้อสำคัญตอนนี้ใครที่สามารถเขี่ยยายปอบอิสยาออกไปจากชีวิตตาเสกได้แม่โอเคทั้งนั้นส
วัสดีครับคุณหญิงเธอนั่นเองอ้าวคุณมาทำไมเนี่ยเราไม่ได้นัดกันไม่ใช่หรอใช่เราไม่ได้นัดกันแต่ผมมีเรื่องจะคุยกับคุณคุณพาคินีคุณขอตัวเลขชัดๆได้ไหมหลังจากที่คุณจ่ายค่ารักษาพยาบาลนภัสไปแล้วเนี่ยผมเหลือเงินอยู่กับคุณเท่าไหร่ฉันก็จำตัวเลขชัดๆไม่ค่อยได้นะแต่ว่าหักไปหักมาแล้วเนี่ยมันก็น่าจะอยู่ที่ประมาณคุณจำไม่ได้หรอเพราะคุณไม่ได้หักค่าแรงผมด้วยซ้ำหรือจะให้พูดให้ชัดๆเนี่ยคุณไม่ได้จ่ายค่ารักษาพยาบาลนภัสเลยคุณให้พี่ชายคุณจ่ายแทนทรยศหักหลังโอเคฉันขอโทษแต่ฉันมีความจำเป็นต้องบอกพี่เสกจริงเพราะอะไรเพราะว่าฉันรู้ว่าพี่ฉันน่ะก็ห่วงยายเคสไม่น้อยไปกว่าคุณหรอกเฮ้แต่คุณก็รู้ไม่ใช่หรอว่าเคสเป็นแฟนผมอะแต่เคสก็เป็นคนของพี่ชายฉันแล้วพี่ชายฉันก็มีสิทธิ์จะดูแลคนของเขาเคสไม่ใช่คนของพี่ชายคุณพี่ชายคุณน่าจะแย่งเคสไปจากผมไม่คุณผมจะบอกอะไรคุณให้นะเงินเนี่ยซื้อไม่ได้ทุกอย่างหรอกอย่างน้อยก็ซื้อหัวใจเคสไม่ได้ก็ถ้าคุณมั่นใจขนาดนั้นอ่ะคุณจะมายืนด่าฉันสอนงี้เหรอที่คุณมายืนด่าฉันอยู่ตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ว่ากลัวจะแพ้พี่ชายฉันหรอกผมไม่เคยกลัวแพ้ใครผมไม่ได้กลัวอะไรเลยคุณแต่ที่ผมมาวันนี้เนี่ยเพราะผมเจ็บใจที่โดนคนที่ผมเห็นว่าเป็นเพื่อนผมทรยศหักหลังผมคุณคุณไม่ต้องพูดนะคุณไม่ต้องพูดนะคุณเดี๋ยวคุณฉันขอโทษฉันขอโทษถ้าฉันทำให้คุณโกรธแต่ถึงฉันจะทำหรือว่าไม่ทำอ่ะคุณก็ควรจะยอมรับสักทีนะว่าระหว่างคุณกับยายเคสอ่ะยังไงมันก็ไม่มีวันเหมือนเดิมอันนั้นผมไม่รู้คุณก็ไม่รู้หรอกไม่มีใครรู้เลยแต่ที่ผมรู้เนี่ยระหว่างคุณกับผมต่างหากที่มันจะไม่เหมือนเดิมฉันกับเคสเราสองคนรักกันและเราจะแต่งงานกันถึงแกจะทำอะไรก็ตามเคสไม่มีวันรักแกเลิกยุ่งกับเคสอะถ้าไม่อยากโง่ฉันจะไม่ยอมโง่เด็ดขาดไม่มีวันโลครับคุณชาติสุนทรตกลงคุณเสกจะกลับมาบ้านกี่โมงฉันให้คุณเคสเขาเตรียมอาหารไว้ให้รอสักครู่นะครับคุณเสกครับคุณชาติโทรมาถามว่าจะกลับบ้านกี่โมงคุณเคสจะเตรียมอาหารไว้ให้ครับขอบคุณมากThank you.
ชุดนั้นมันเปื้อนนะคะชุดนั้นก็เปื้อนน้อยก็ไม่ได้เปียกเลอะหมดเลยว้าวนี่คุณเสกกำลังจะกลับมาแล้วนี่เธอเตรียมอาหารเสร็จแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมมากเลยเดี๋ยวแล้วทำไมเธอไม่เตรียมตัวไปรับคุณเสกที่หน้าตึกฮะค่ะค่ะต้องให้บอกทุกอย่างเลยหรือไงเนี่ยไปเร็วนี่ฉันรู้จริงๆเลยว่าไม่รู้ว่าคุณเสกเขาจะชอบเปล่าชอบสิออกจะสวยน่ารักขนาดนี้จะหมายถึงข้าวหอใครแต่ฉันหมายถึงน้องเคสพี่ไม่สังเกตหรอว่าเดี๋ยวนี้นะเวลาคุณเสกมองน้องเคสอ่ะมันแปลกๆแล้วคนอื่นในบ้านก็เหมือนกันหนังวีหนังบ้าน้องเคสมาอยู่ที่นี่เพื่อทำงานใช้นี่ไม่ได้มาอยู่เพื่อทำอะไรกับใครแล้วอีกอย่างฟังฉันน้องเคสก็มีน้องปุ๊ที่แสนดีอยู่แล้วด้วยฉันรู้แล้วแหละนะที่ฉันพูดนี่ไม่ใช่ว่าฉันไม่ชอบน้องปุ๊แต่ว่าเวลาที่คุณเสกกับน้องเคสเขาอยู่ด้วยกันนะพี่มันเหมือนมันมีแรงดึงดูดทางฟิสิกส์เคมีชีวะอะไรแบบเนี้ยแล้วอยู่กับน้องปุ๊ไม่มีนะพี่ไม่รู้สึกหรอเดี๋ยวเคสช่วยถือค่ะคุณเสกจะทานอาหารเลยไหมคะเคสทำเสร็จแล้วค่ะหรือจะไปอาบน้ำก่อนดีคะว่าทานอาหารก่อนดีไหมครับอาหารเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆทานร้อนๆจะได้อร่อยที่เหลือฉันจัดการเองรีบไปจัดโต๊ะสิค่ะเต็มที่ไปเลยนะครับห่อไข่ค่ะชื่ออาจจะฟังดูเหมือนเป็นอาหารง่ายๆแต่เคสรับรองเลยนะคะว่าอร่อยมากข้าวห่อไข่รูปหัวใจด้วยน่ารักไปใช่ไหมคะตอนแรกเนี่ยเคสก็คิดว่ามันอาจจะดูกุ๊กกิ๊กไปหน่อยแต่เนื่องในโอกาสพิเศษแบบนี้เคสก็เลยคิดว่าเคสหยุดเดี๋ยวละฉันไม่อยากได้ยินเธอพูดอีกแล้วข้าวห่อไข่ล่ะคะเนี่ยคุณก็บอกเคสดีๆก็ได้นี่คะเคสจะได้ไปทำอื่นไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นแล้วเลิกยุ่งกับฉันสักทีคุณแสกคะเดี๋ยวก่อนค่ะเคสไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเคสทำอะไรผิดคะทำไมคุณถึงต้องทำร้ายจิตใจเคสฉันบอกให้เธอเลิกวุ่นวายกับฉันไงเคสไม่ได้วุ่นวายคุณสั่งให้เคสทำอาหารเคสก็ทำคุณบอกให้เคสทำอะไรก็ได้ที่เคสอยากทำแล้วเคสจะไปรู้ไหมคะว่าคุณไม่ชอบฉันไม่ได้ไม่ชอบข้าวห่อไข่เข้าใจไหมแล้วคุณเททิ้งทำไมคะคุณรู้ไหมคะว่าเคสตั้งใจทำขนาดไหนอ่ะเคสอยากให้คุณชอบอยากให้คุณพอใจอ่ะนี่ก็ไม่ต้องทำไม่ต้องทำอะไรให้ฉันทั้งนั้นไม่ต้องทำตัวน่ารักเลิกหวานเสน่ห์ใส่ฉันแล้วก็ไม่ต้องทำให้ฉันชอบเคสก็แค่ทำตามที่คุณสั่งก็แค่นั้นเองผัวพี่เห็นทำอะไรของมันวะอ
เธอต้องทำอะไรผิดสักอย่างนึงไงฉันว่าคิดสิเธอต้องคิดดูมันต้องมีสักอย่างนึงที่ผิดเสกครับคุณเสกจะไปไหนครับเนี่ยข้าวพายไม่ได้ทานเลยนะครับไม่ต้องฉันจะไปนอนโรงแรมไปนอนโรงแรมบ้านเราหลังใหญ่โตขนาดนี้จะนอนโรงแรมทำไมครับนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นครับคุณเสกครับเสกถามจะมานี่เสกครับคุณเสกเดี๋ยวก่อนครับหมานี่เดี๋ยวนี้นะคุณเสกครับเสกเดี๋ยวก่อนครับคุณเสกหมานี่สิหมานี่มันนี่คือขอโทษคุณเสกเดี๋ยวนี้ขอโทษที่เธอทำให้คุณเสกไม่พอใจขอโทษเดี๋ยวนี้สิขอโทษขอโทษตีแล้วขอโทษขอโทษปล่อยไม่ต้องมาครับเขาแล้วไม่ค่ะเคไม่ขอโทษเพราะว่าเคไม่ได้ทำอะไรผิดถ้าคืนเคขอโทษไปเนี่ยคุณแสงจะหาว่าเคพยายามทำตัวดีให้เขาเห็นใจคุณเสกครับคุณเสกเสกใจเย็นก่อนนะครับคุณเสกครับเดี๋ยวเพิ่งไปครับคุณเสกครับเดี๋ยวก่อนครับคุณเสกคุณเสกครับโอ้ยนี่อะไรเนี่ยฮัลโหลพี่อิดฉันมีเรื่องเด็ดจะมาบอกว่ะอิดคิดไว้แล้วว่ายังไงเสกกับนางเบียร์หมานั้นก็ไปกันไม่รอดคนไม่รักกันถืออยู่ด้วยกันได้ยังไงสมน้ำหน้านะคุณหญิงอุตส่าห์วางแผนซะแยบยลในที่สุดก็ล้มไม่เป็นท่าแต่ถ้ามันเลิกกันจริงๆอ่ะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องดีโอ้ยนี่อะไรกันนางอิดแกไม่อยากได้ผัวคืนแล้วหรอเรื่องนั้นมันคงเป็นไปไม่ได้แล้วหรอแม่แต่ถ้ามันเลิกกันจริงๆมันอาจจะทำให้เรื่องฟ้องหย่าของอิดยากขึ้นก็ได้เธอทะเลาะอะไรกับพี่เสกเขาถึงต้องเก็บของไปนอนที่โรงแรมเคสไม่ทราบจริงๆค่ะแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยคุณเสกยังอารมณ์ดีอยู่เลยนะคะคุณเสกจะต้องอารมณ์เสียมาจากข้างนอกแน่ๆเลยครับเพราะตอนเดินเข้ามายังหน้างออยู่เลยมันจะยังไงก็เธอมีหน้าที่ที่ต้องดูแลลูกชายฉันแล้วไปทำอะไรให้เขาโมโหก็ถึงได้ออกจากบ้านไปนอนโรงแรมเคสพยายามแล้วนะคะแต่ว่าคุณเสกไม่ยอมฟังอะไรเคสเลยอะค่ะแล้วจะให้เคสทำไงล่ะคะไม่รู้หน้าที่เธอก็คือตามตัวตะเสกกลับมาบ้านให้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นสัญญาที่พ่อเธอทำกับฉันไว้ก็จะเป็นโมฆะเธอคงคิดเองได้นะว่าครอบครัวเธอจะเดือดร้อนขนาดไหนถ้าเรื่องที่พ่อเธอโกงเงินบริษัทฉันถึงตำรวจขึ้นมาแล้วจะให้เคสบังคับคุณเสกกลับมายังไงล่ะคะก็ในเมื่อคุณเสกนั่นมันเป็นเรื่องที่เธอต้องหาวิธีเอาเองมีอะไรด่วนหรือเปล่าครับเห็นพี่บอกว่าต้องการพบผมด่วนเลยวันนี้พี่เสกไม่ได้เข้าออฟฟิศมีคนบอกฉันว่าเขาออกไปกับสุนทรทั้งวันฉันอยากรู้ว่าเขาไปที่ไหนไปเจอใครและอะไรทำให้เขาอารมณ์เสียได้ขนาดนั้นคือขอดูฝั่งพี่ตะวันออกหน่อยสิครับผมฮัลโหลเอาคุณว่าไงฉันมีเรื่องจะคุยกับคุณข้าวะอ
ล่าให้ฉันฟังหมดแล้วคุณทำแบบนั้นทำไมคุณทำความดีไงช่วยพี่ชายคุณไม่ตกนรกเพราะแย่งแฟนคนอื่นทุเรศน่ะคุณทำให้พี่เสกกับเคททะเลาะกันเนี่ยหรอคนดีคุณไม่ให้พี่เสกช่วยเคททั้งที่ก็รู้ว่าเคทต้องการเงินเนี่ยหรอคนดีฉันว่าแบบเนี้ยไม่ได้คนขี้โกงนะที่ผมไม่ให้ช่วยเนี่ยเพราะว่าคุณกลัวว่าถ้าเกิดว่าเคทเขาเห็นความดีของพี่ชายฉันแล้วจะเปลี่ยนใจมารักพี่เสกแบบเนี้ยทั้งขี้ขาดทั้งขี้กลัวผมไม่ได้โกงผมรักเคทและเคทก็รักผมแล้วเราสองคนจะแต่งงานกันก็แค่จ่ายยังไม่ได้แต่งซะหน่อยแล้วถ้าคุณมั่นใจว่าเคทเขาก็รักคุณจริงๆอ่ะคุณจะต้องมากีดกันพี่ฉันทำไมพอดีวันนี้คุณเสกอยากดื่มกาแฟจ้ะน้องเคสเดี๋ยวเคสจัดการต่อให้นะคะจ้ะมีอะไรอ๋อเปล่าไม่มีอะไรค่ะคุณเสกคะเรื่องเมื่อวานนี้เคสขอโทษนะคะเคสอาจจะทำอะไรแย่ๆที่ทำให้คุณเสกโกรธด้วยไม่รู้ตัวค่ะถ้างั้นให้หรือว่าให้เคสกลับก็ได้ค่ะเธอทำอะไรเนี่ยไม่ต้องทำแบบนี้เลยและต้องการอะไรฮะก็เคสอยากขอร้องให้คุณเสกกลับบ้านนะคะนะคะคุณเสกนะคะคุณเสกช่วยเคสสักครั้งเถอะนะคะคุณหญิงบอกว่าถ้าเคสทำให้คุณเสกกลับบ้านไม่ได้เนี่ยท่านจะดำเนินคดีเรื่องที่พ่อเคสโกงบริษัทแหละแต่ว่าตอนนี้พ่อของเคสป่วยมากค่ะแล้วเคสก็ไม่อยากให้มีอะไรที่มารบกวนจิตใจของท่านนะคะนะคะคุณเสกเคสขอร้องนะคะคุณเสกนะคะนี่พูดจบแล้วใช่ไหมค่ะคุณแสกคุณแสกคะอย่าใจอ่อนพี่ปูเคสทำไมเสียงเป็นแบบนั้นน่ะมีเรื่องกับใครมาหรือเปล่าก็นิดหน่อยอะค่ะคุณเสกเขาโมโหเคสอะค่ะแต่ไม่มีอะไรหรอกนะคะแล้วพี่ปูโทรมาหาเคสมีอะไรหรือเปล่าคะก็ไม่มีอะไรพี่เป็นห่วงเคสอะแล้วก็อะไรเหรอคะไม่มีอะไรหรอกพี่แค่อยากจะบอกเคสว่าพี่เป็นห่วงเคสทุกอย่างที่พี่ทำเนี่ยเพราะพี่เป็นห่วงเคสจริงๆเข้าใจไหม
นี่เราทำให้เคสเดือดร้อนอย่างที่คุณพาว่าจริงๆอะดึกดื่นป่านนี้ทำไมคุณเสกยังไม่ยอมกลับมาอีกเนี่ยนี่เธอถ้าเกิดคุณเสกยังไม่ยอมกลับมาอีกเนี่ยครอบครัวเธอเดือดร้อนแน่โอ้ยเอาไงฮะน้องเคสให้น้องเคสทำไงฮะแค่นี้ไม่พออีกเหรอแค่นี้แค่จะกราบคุณเสกของคุณอยู่แล้วนะนั่นน่ะสิแต่ที่จริงน้องเคสไม่ได้ทำอะไรผิดเลยด้วยคุณเสกของคุณชาติแสนงอนไปเองใช่ใช้คำว่าแสนงอนกับคุณเสกอย่างนั้นเหรอเรื่องไม่จริงฮะผู้ชายอะไรไม่รู้แสนงอนเหมือนกับปุ๊ดโอ้ยคุณเสกมาแล้วคุณเสกมาโอเคฮะแล้วนี่ไม่ต้องเอารถไปเก็บนะเดี๋ยวฉันจะออกไปอีกสวยแล้วฮะน้องเคสเอาไงดีฮะน้องเคสที่หน้าเคสเนี่ยเดี๋ยวเคสกลับไปนอนห้องเดิมก็ได้นะคะไม่ได้ค่ะคือคุณหญิงสั่งให้เคสอยู่ที่นี่ค่ะงั้นเสกอ๋อเคสนึกออกแล้วค่ะงั้นเคสไปนอนในห้องน้ำก็ได้นะคะนี่เธอจะบ้าเหรอเคไม่ได้บ้าค่ะหรือเคสบ้าก็ได้ค่ะเคสอะไรก็ได้ค่ะขอแค่คุณใส่กลับมาก็พอค่ะนิดเธออยากให้ฉันกลับมาขนาดนั้นเลยค่ะเครู้นะคะว่าคุณใส่เกลียดขี้หน้าเคสอะค่ะแต่เคสก็ไม่รู้จะทำไงจริงๆอะค่ะแล้วอีกอย่างเนี่ยคุณหญิงมาริสาก็อยากให้คุณใส่กลับมาค่ะแต่คุณใส่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคุณคงเห็นหน้าเคสอีกไม่นานค่ะทำไมอะแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะคุณหญิงนัดให้เราสองคนไปพบหมอเรื่องทำกิฟต์อะค่ะถ้าเคสท้องแล้วเคสก็มีลูกให้คุณได้เนี่ยเคสก็จะได้กลับบ้านแล้วเราสองคนก็จะได้กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมสักทีเพราะเหตุผลมาบ้านนี้ใช่ไหมเธอถึงอยากให้ฉันกลับมาจำไว้นะต่อจากนี้ชีวิตเราจะไม่มีทางเหมือนเดิมอีกต่อไปจำไว้คุณแสกคะคุณแสกมาพ่อมานอนก็พ่อขอดูอีกแป๊บนึงมันจะจบแล้วนะลูกไม่ได้คุณนอนได้แล้วนะคะพรุ่งนี้ต้องไปทำคีโมเดี๋ยวพักผ่อนน้อยนี่จะเพลียเอานะทั้งแม่ทั้งลูกเลยยอมยอมนอนก็ได้นอนเร็วนอนด้วยจ้าพ่อขาพรุ่งนี้แพทมีสอบย่อยแพทคงไม่ได้ไปดูพ่อเนาะไม่เป็นไรหรอกลูกพ่อมีแม่กับพี่เคก็ไปเป็นเพื่อนแล้วพี่กับแพทไม่ต้องห่วงพ่อหรอกพ่อทั้งคนเนี่ยจะไม่ผมห่วงได้ยังไงล่ะครับคอยดูนะพ่อถ้าเกิดผมโตขึ้นแล้วก็เรียนจบมีการมีงานทำเนี่ยผมจะไม่ทำให้พ่อกับแม่ต้องลำบากแน่ๆขี้โม้นะเดี๋ยวพ่อจะคอยดูว่าจะจบเมื่อไหร่เอ้าไปนอนสิลูก
ไปแล้วไปให้พ่อเขาพักผ่อนไป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 ดอสวัสดีนะคะจ้าเดี๋ยวไปไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปไปไปขอบแล้วแม่ครบสักทีรอดอีกหนึ่งครั้งนี่ยังโชคดีนะแม่ที่คราวที่แล้วเนี่ยพี่ปูเขามาช่วยจ่ายไว้อ่ะไม่งั้นคราวนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะหาเงินจากที่ไหนมาทันอ่ะโอ๊ยเราจะรอดไปอีกกี่ครั้งอ่ะนี่พ่อต้องทำคีโมอีกตั้งหลายครั้งอ่ะจะอีกกี่ครั้งเราก็ต้องหาเงินมาให้ได้พ่อเรานะแพทแพทรู้แล้วแพทรู้แล้วก็เพราะว่าเป็นพ่อไงแพทถึงต้องทนเนี่ยทุกวันนี้แพทเลิกเรียนแล้วก็ต้องมานั่งทำงานมาล้างจานแม่ดูดิมือแพทเหี่ยวมือแพทเปื่อยหมดแล้วอ่ะดูโอ๊ยเวอร์จริงเลยเวอร์แหละนี่ฉันไม่ใช่เหมือนแกนะที่มือด้านแล้วยังหน้าด้านอีกอ่ะแม่รู้ไหมวันก่อนนะเพื่อนแพทมาเห็นตอนแพทกำลังถูพื้นอยู่ที่ร้านอ่ะแม่โอ๊ยแพทอายมากอายจนแทบจะมุดแผ่นดินหนีอยู่แล้วอ่ะแพทงานสุจริตเราจะอายอะไรไม่รู้อ่ะแล้วเดือนนี้แพทมีสอบย่อยด้วยแพทไม่ทำแล้วแพทไม่ทนแล้วทุกวันนี้นะต้องหาเงินเนี่ยมาช่วยรักษาพ่อแล้วถ้าแพทสอบตกขึ้นมาถามหน่อยเหอะใครจะรับผิดชอบหรอไม่ต้องมาบ่นเลยนี่คนอื่นเขาก็เหนื่อยกันหมดอ่ะพี่ก็เหนื่อยแม่ก็เหนื่อยพี่เคสก็เหนื่อยพี่ใครไม่เหนื่อยบ้างโอ๊ยแกไม่เข้าใจฉันหรอว่าฉันน่ะเหนื่อยที่สุดแล้วต้องนั่งล้างจานดูมือฉันสิเปื่อยหมดแล้วเนี่ยเขาก็ล้างกันหมดนี่เดี๋ยวบ่นไม่ได้อ่ะไม่ต้องบ่นแล้วไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นอะไรก็ไม่รู้อ้าวรวบรวมเงินไม่มีไข้นะคะความดันก็ปกติโชคดีนะคะที่คุณพัฒพลไม่แพ้แสดงว่าร่างกายคุณน่ะแข็งแรงทีเดียวนี่ภรรยาคุณน่ะก็กำลังไปพบกับนักโภชนาการเขาจะแนะนำอาหารที่เหมาะสมกับคนที่กำลังทำเคมีบำบัดถ้าคนไข้ได้รับสารอาหารเพียงพอพักผ่อนเพียงพอร่างกายก็จะค่อยแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วผมต้องทำอีกกี่ครั้งนะครับครั้งละเท่าไหร่ครับอีก3ครั้งค่ะครั้งละ 150,000 ถ้าพร้อมแล้วเปลี่ยนชุดได้เลยนะคะเดี๋ยวผมขอเวลาสักครู่ได้ไหมครับได้ค่ะงั้นอีกสักครู่ดิฉันกลับมานะคะครับแม่รู้ไหมวันก่อนนะเพื่อนแพทมาเห็นตอนแพทกำลังถูพื้นอยู่ที่ร้านอ่ะแม่โอ๊ยแพทอายมากอายจนแทบจะมุดแผ่นดินหนีอยู่แล้วอ่ะแพทไม่ทำแล้วแพทไม่ทนแล้วตอนนี้แม่อยู่ไหนหรอคะพอดีเคสกำลังจะออกจากที่ทำงานนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะคุณพัฒพลคะคุณพัฒพลญาติคุณพัฒพลใช่ไหมคะไม่ทราบว่าเห็นคุณพัฒพลหรือเปล่าคะก็อยู่ในห้องไม่ใช่เหรอคะนี่ไม่ทำคีโมอีกเหรอยังค่ะคนไข้บอกว่าขอเวลาสักครู่พอดิฉันเข้ามาอีกครั้งก็ไม่เห็นแล้วค่ะคุณพัฒคุณพัฒผมเสียใจและขอโทษที่ทำให้ครอบครัวของเราต้องเดือดร้อนมาตลอดอย่าโกรธผมเลยนะที่ผมต้องตัดสินใจจากไปแบบนี้
แต่ผมทนเห็นคุณและลูกๆต้องมาลำบากเพราะผมไม่ได้อีกแล้วขอให้คุณจำไว้ไม่ว่าตัวผมจะอยู่ที่ไหนหัวใจของผมจะอยู่กับครอบครัวของเราเสมอรักคุณและลูกๆที่สุดพัทพลคุณพัทคุณคะคุณเคสโทรหาแม่ค่ะแต่ว่าทำไมแม่ไม่รับโทรศัพท์ก็ไม่รู้อะค่ะพ่อคะเคสพ่อขอโทษนะลูกพ่อเสียใจที่ทำให้ลูกเดือดร้อนมาตลอดต่อไปพ่อจะไม่ทำให้ลูกต้องเดือดร้อนอีกพ่อคะทำไมพ่อพูดแบบนี้ล่ะคะนี่พ่ออยู่ไหนคะพ่อรักลูกนะพ่อคะพัดแม่แม่พ่อเหรอคะแม่ก็ตามหาเขาอยู่อะลูกพ่อก็จะทิ้งพวกเราไปแล้วเคสแม่หมายความว่าไงคะครอบครัวของเราต้องเดือดร้อนและถ้าคุณตายไปมันจะทำให้ใจกับลูกสุขสบายขึ้นมาไงหรอคุณพัดไอ้เงิน 4-5 แสนเนี่ยมันแลกกับชีวิตของพ่อของผัวได้หรอคุณพัดทำไมคุณดูถูกน้ำใจใจกระดาษเนี่ยไม่มีเงินเนี่ยพวกเราอยู่กันได้นะคะพ่อแต่ถ้าไม่มีพ่อเนี่ยพวกเราจะอยู่กันยังไงอะคะพ่อThank you.
ผมขอโทษผมมันอ่อนแอแล้วผมก็ไม่ทันคิดผมเลยเลือกวิธีนี้เคพ่อขอโทษนะลูกแต่พ่อต้องสัญญากับเคนะคะว่าพ่อจะไม่ทำแบบนี้อีกอ่ะพ่อสัญญาพ่อรู้ไหมคะเคไม่ต้องการที่จะรวยล้นฟ้าแต่แค่ขอให้มีเราพ่อแม่ลูกอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแบบนี้เคก็มีความสุขแล้วค่ะนะคะพ ที่ดีนี่ดีกว่านี่วะเอาหนูไม่หลังชาติครับเคสไปไหนเขาเอาที่โกนหนวดของผมไปไหนก็ไม่รู้อุ้ยตายแล้วบีลืมเรียนคุณเสกไปเลยค่ะน้องเคสบอกว่าจะไปบ้านคุณภัทรพลแล้วจะกลับดึกหน่อยเอางี้ไหมครับเดี๋ยวผมไปหยิบให้ครับไม่ต้องเขาไปไหนผมกลับมาที่นี่2อาทิตย์แล้วนะเห็นเขากลับดึกๆเดินๆทุกวันเขาไปไหนเขาไปทำอะไรก็ไปเฝ้าคุณพัทที่บ้านนี่ฮะไปหาพ่อจริงหรือเปล่าหรืออ้างชื่อพ่อไปหาคนอื่นนี่คุณเสกห่วงห่วงน้องเคสเหรอคะเปล่าเขามีหน้าที่ดูแลผมเขาจะไปไหนเขาก็ต้องรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองใช่ไหมครับคุณแม่เราไม่ได้จ้างเขามาถูกๆจะมาปล่อยให้เขาทำตามอำเภอใจแบบนี้ได้จริงของเสกแม่เคสเนี่ยยังทำงานได้ไม่คุ้มกับเงินที่เราเสียไปแม่ว่าแกน่าจะต้องรีบทำให้เยเคสตั้งท้องให้เร็วๆนั้นยิ่งดานวันไปเรายิ่งขาดทุนใช่ครับทำได้เร็วนะลูกทำอะไรถ้าเคสกลับมาเมื่อไหร่บอกเขาด้วยนะว่าทีหลังจะไปไหนมาไหนเนี่ยขออนุญาตฉันก่อนอย่าทำตามอำเภอใจแบบนี้แค่นั้นได้ยินแล้วใช่ไหมครั้งหน้าจะไปไหนมาไหนอ่ะต้องขออนุญาตฉันก่อนอย่าทำตามอำเภอใจแบบนี้ทำไมเคสต้องบอกคุณด้วยล่ะคะก็ฉันหึงไงหึงก็แปลว่ารักสิคะบ้านฉันไม่ใช่โรงแรมจะได้เข้าออกได้ตามใจชอบเคสขอโทษค่ะที่กลับบ้านดึกพอดีวันนี้เคสไปบ้านพ่อมาค่ะเฮ้ยเรื่องนั้นฉันไม่ได้อยากรู้เลยฉันอยากจะบอกว่าถ้าทีหลังจะกลับบ้านดึกก็ไม่ต้องกลับมาเลยดีกว่าค่ะเอ้ยเดี๋ยวไปไหนเนี่ยก็กลับไปนอนบ้านพ่อไงคะนี่กวนประสาทฉันเหรอ
ค้กไม่ได้กวนประสาทค่ะเค้กก็แค่ทำตามคำสั่งของคุณแต่ว่าตอนนี้เค้กงงไปหมดแล้วค่ะว่าคุณจะให้เค้กทำอะไรกันแน่เอ้าฉันก็แค่อยากจะให้เธอคุณเสกคะวันนี้เค้กเหนื่อยแล้วเค้กก็ไม่มีแรงเถียงคุณแล้วด้วยอ่ะคุณจะให้เค้กทำอะไรก็รีบว่ามาเลยดีกว่าค่ะก็ได้คุณทำอะไรนะคะเอ้าก็ทำตามใจฉันไงแน่จริงที่อยากขัดนะคุณเสกเฮ้ยคุณเสกท่าทางมันชักจะยังไงวะพูดเนี่ยไอ้ใบไม้พวกนี้เนี่ยนะกวาดเท่าไหร่ไม่รู้จักหมดกวาดเช้าล่วงบ่ายกวาดบ่ายล่วงเย็นโอ้ยถ้ามีกลัวโลกร้อนแล้วไม่จะตัดต้นไม้เหี้ยนเลยเฮ้ยแย่แล้วเฮ้ยโอ้ยอะไรของป้าเนี่ยนางอีมันบอกให้แกคอยสอดแนมผัวไม่อยู่ไม่ใช่เหรอและแกจะเอ่อมาที่นี่ทำไมฮะก็ผิดอะบอกให้ผมอะฉันเป็นคนโทรเรียกให้มันกลับมาเองล่ะค่ะแม่อยู่ไปก็ไร้ประโยชน์สรุปว่าผัวนางอิดไปหลงรักนางเด็กคนนั้นจริงๆแหมป้าใส่แบ๊วๆน่ารักขนาดนั้นนะอยู่ด้วยกันน่ะต้องมีวูบมีว่ากันบ้างแหละป้าก็ดีรักกันออกหน้าออกตามีพยานชัดเจนแบบนี้อิดยิ่งชอบมันยิ่งทำให้เราได้เปรียบในรูปคดีนี่ไม่มีอะไรทำใช่ไหมงั้นมาขับรถให้ฉันหน่อยแกจะไปไหนก็ไปหาทนายยังไงล่ะแม่ในเมื่อหมดรักหมดเยื่อใยกันแล้วอ่ะอิดจะได้จัดการแบบเต็มที่ไม่ต้องยั้งมือเลยเอ้าคุณชาติเอาดอกบัวมาทำอะไรเนี่ยไหว้พระเหรอไม่ใช่ครับมีคนฝากมาให้คุณพาครับให้ฉันผมผิดผมยอมรับผิดโอเคป่ะขอโทษนะแล้วก็ขอบคุณผ่านด้วยครับฮะมาคู่กันนะครับผ่านไปนะมากทำผิดโยก็ยังรู้จักยอมรับผิดพอไหมอ่ะคุณวันนี้คุณนัดผมมาคุยเรื่องงานนะไม่ได้มาทับผมแล้วที่คุณล่ะส่งดอกบัวไม้ฉันที่บ้านแต่เช้าเนี่ย เป็นเพราะว่าสำนึกผิดจริงๆหรือว่ากลัวว่าฉันจะโกรธแล้วก็เปลี่ยนใจไม่ยอมซื้อแบบคุณกันแน่ก็ทั้งสองอย่างอ่ะอ้าวคุณคุณพอจริงๆถ้าคุณกัดผมอยู่แบบนี้ไม่ได้คุยเรื่องงานหรอกเชื่อปะคือไอเครื่อง Splash Mountain ที่คุณเสนอแบบมาเนี่ยนะฉันอยากจะเพิ่มฝาครอบกันเปียกคือฉันไม่อยากให้คนเล่นมันเปียกอะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องไปเดินห้างฉันต่อแล้วมันก็จะเฉอะแฉะแล้วมันก็จะแบบสกปรกอะคุณเข้าใจปะแล้วก็อะไรอะไรเฮ้ยคุณ Splash Mountain อะมันต้องเปียกไม่เปียกมันจะไปสนุกอะไรอ่ะคุณจะบอกนะว่าคุณไม่เคยเล่น Splash Mountain เฮ้ยนี่คุณไม่เคยเล่น Splash Mountain จริงๆเหรอคุณเด็กๆนี่พ่อแม่ไม่รักเหรอครับหรือว่า
พ่อแม่ปล่อยให้อยู่บ้านคนเดียวไม่พาออกไปนอกบ้านเลยไม่พาไปสนุกเลยหรือว่าไปฉันเคยไปอ่ะฉันไปมาหมดแล้วทั้งเมืองไทยทั้งเมืองนอกเฮียจริงเหรอแต่ฉันแค่ไม่ชอบอะไรที่มันสกปรกแล้วก็เลอะเทอะเข้าใจปะคือไม่ชอบคุณอะไรเนี่ยเดี๋ยวคุณไปไหนคุณอะไรเดี๋ยวคุณเร็วสิอย่างนี้เลยเหรอไม่รู้ไงว่าเป็นยังไงเร็วคุณนี่ฉันพูดจริงๆนะฉันไม่อยากเล่นเดี๋ยวคุณทำไมเขาถึงใส่เสื้อกันฝนกันหมดคุณสนุกว่าเนี่ยคุณให้คุณอะไรของคุณเนี่ยคุณเนี่ยคุณทีนี้คุณเข้าใจรสชาติของความสนุกยังว่าเป็นไงยังนี่คุณทั้งเสื้อผ้าทั้งผมทั้งรองเท้าฉันจะมาเปลี่ยนหมดแล้วมันสนุกตรงไหนเนี่ยไม่จริงหรอกผมไม่เชื่อคุณหรอกคุณน่ะคิดมากมัวแต่ห่วงแต่ภาพลักษณ์ก็เลยไม่รู้ใจตัวเองคุณรู้เปล่าตอนเนี้ยตาคุณที่เป็นประกายเลยนะแก้มคุณแดงแล้วก็หน้าตาคุณสดใสแบบเหมือนวัยรุ่นอายุ 14-15 เลยใส่กิ๊กเลยอ่ะเหมือนเป็นคนใหม่เลยคุณไม่ต้องเป๊ะตลอดเวลาก็ได้คุณล้มบ้างเลอะบ้างทำอะไรบ้าๆบอยๆคนอื่นเขาขำคุณบ้างมันถึงจะเรียกว่าใช้ชีวิตรู้เปล่าคุณไม่เคยมาจริงๆเหรอดีมเบิร์กอ่ะฉันไม่เคยมาทำไมหรอนี่คนไทยหรือเปล่าเนี่ยคนไทยทุกคนน่าต้องเคยมาดีมเบิร์กคุณรู้เปล่าฉันเป็นคนไทยที่ไม่ธรรมดามีแต่คนธรรมดาธรรมดาทั้งนั้นแหละที่จะมาดีมเบิร์กทำไมพูดไปพิลดาคะคือวันนี้เคสขอเลิกงานก่อนเวลาได้ไหมคะส่วนรายงานการประชุมเนี่ยเดี๋ยวเคสจะรีบมาพิมพ์ให้พรุ่งนี้เช้าเลยนะคะรับรองพอพิลดามาถึงที่ทำงานเนี่ยมันจะวางรออยู่บนโต๊ะอย่างสวยงามค่ะจะไปไหนจ๊ะไปธุระค่ะถ้างั้นก็รีบไปเถอะค่ะเดี๋ยวรถติดขอบคุณนะคะระดาเขารีบไปไหนของเขาเนี่ยไม่ทราบอะค่ะบอกแต่ว่าไปธุระดิฉันเลยไม่ได้ถามเคสอยากกลับมาถ่ายแบบค่ะพี่ปูอ้าวก็มาสิใครว่าอะไรล่ะเรานั่นแหละที่เป็นคนหายไปนี่รู้ไหมพี่คิดว่าเราอะย้ายไปอยู่วงอื่นแล้วซะอีกนะเนี่ยพอดีช่วงนั้นมีปัญหานิดหน่อยนะคะก็เลยต้องหยุดไปพักนึง
ตอนนี้พ่อของเคสเป็นมะเร็งค่ะแล้วมันต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะอะค่ะโอ๊ยตายจริงพี่ไม่รู้เลยนะเนี่ยแล้วตอนนี้พ่อเคสเป็นยังไงบ้างอะผ่าตัดแล้วค่ะแต่ว่าต้องทำคีโมต่ออีกแล้วมันต้องใช้เงินเยอะค่ะพี่ปูคะพี่ปูพอจะหางานให้เคสได้ไหมคะเคสต้องการเงินด่วนจริงๆอะค่ะตอนนี้เลยเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะค่ะว่าไงคะเจนางปูฉันไม่ยอมนะยะนี่ยังไงเนี่ยนะหล่อนก็ต้องหาคนมาถ่ายแบบแทนแอนให้ฉันให้ได้ถ้าหาไม่ได้นะฉันจะฟ้องหล่อนกับนางแอนโทษฐานที่ทำให้หนังสือของฉันเสียหายเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊ใจเย็นๆค่อยๆพูดนะนี่ฉันงงไปหมดละทำไมจะต้องหานางแบบมาแทนแอนด้วยอะก็นี่ไงมีคนส่งรูปนางแอนอัปเดตมาให้ฉันเนี่ยฮะมันไปอัพคางมาซะหน้าโยไปข้างนึงแบบเนี้ยแล้วจะถ่ายหนังสือได้ยังไงฉันจะถ่ายพรุ่งนี้มะรืนนี้อยู่แล้วเนี่ยนะฉันไม่ยอมนะยังไงเราก็ต้องหาคนมาแทนนางแอนให้ฉันให้ได้ยังไงเด็กหล่อนเราก็ต้องรับผิดชอบเข้าใจไหมโอ้เจ๊เดี๋ยวอุ้ยฉันสวยจริงๆเลยจะหาใครเนี่ยพี่ปูคะเคสไงคะมะรืนนี้วันเสาร์เคสไม่ต้องไปทำงานที่บริษัทพี่ปูส่งเคสไปแทนนะคะโอ้ยเคสไม่ดีหรอกหนังสือหัวเนี้ยมันหวือหวาไปหน่อยไม่เหมาะกับเคสหรอกเอาเป็นว่าถ้ามีงานเหมาะๆพี่โทรหานะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี Come back.